โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดต่ออย่างขั้นเทพโดยใช้แอป iMovie นะครับตอนแรกนะครับหลังจากที่เราโหลด iMovie มาแล้วแกกดวิดีโอแล้วก็กดที่วิดีโอไหนก็ได้ของเราก็เล่นวิดีโอได้นะครับแบบนี้หรือไม่ก็ตั้ง favorite ก็ได้นะครับแต่ไม่ตั้งโอเคตรงนี้นะครับกดแชร์เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างหรือไม่ก็ create movie นะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับวิธีการสร้าง movie นะครับแค่กดตรงนี้ new project จะสามารถสร้าง movie กับ trailer ได้นะครับโอเคแต่ผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับนี่แบบสมมุติเอาวิดีโอลงแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราแบบนะขอสมใส่รูปภาพนะครับสมมุติว่าเราอยากให้ลายเรนเจอร์มาก่อนแล้วก็แค่แบบนี้นะครับหรือพอตอนเล่นละเนี่ยมันจะเลื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่อยากเลื่อนก็ปิดคีย์เบิร์นครับเคนเบิร์นไม่ใช่คีย์โอเคดีไปก่อนนี่นะครับก็เป็นวิดีโอนะครับเราสามารถสมมุติว่าเราจะซูมวิดีโอนะครับแล้วก็แบบนะสมมุติว่าเราจะซูมวิดีโอกดตรงนี้ก่อนนะครับ pinch to zoom วิดีโอนะครับแบบนี้ก็จะแบบนี้นะครับแต่แป๊บนึงโอเคเอาแบบนี้ไว้ก่อนโอเคถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้มีเสียงเพลงในวิดีโอเรานะครับกดดีสิกดีโอดีโอนะครับเพลงก็หายไปจากของเรานะครับแต่อันถ้าไม่อยากให้มันกดตีนก็ดีลีทมันซะโอเคและคราวนี้ก็ไม่มีเพลงละแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบนะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาตัวเพลงของวิดีโอนี้ไปใส่ในวิดีโอนี้นะครับวิธีการง่ายๆคือ Edit Audio เหมือนเดิมกดปุ่ม Background ของ Text นะครับแบบนี้แต่นี้นะครับถ้าสมมุติไม่ได้ใช้ก็ Delete ไปเลยแล้วก็แบบนี้ครับมาดูกันผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าอยากให้มันต่อถึง12วินะครับก็ต่อได้นะครับแบบนี้จริงไปเลยโอเคสมมุติว่าถ้าเราใส่2วิดีโอเหมือนเดิมเช่นแบบนี้โอเคถ้าเป็น2วิดีโอแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าจะมีฟังก์ชันตอนที่จะเลื่อนไปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นถ้าแบบนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นี้ถ้านอนก็คือไม่มีอะไรก็คือข้ามไปเลย this lobe ก็คือจะเป็นแบบยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือรูปดาวนะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนสไลด์นะครับปึ๊บสไลด์หรือว่าและคุณก็สามารถใส่ sound fx นะครับหรือไม่ก็กดได้ว่าจะเป็นกี่วิของเอฟเฟคน่ะเอฟเฟคจะกี่วิอ๋อไม่สิมันคือเรื่องนี้ผมไม่รู้หรือไม่ก็ทำวิดีโอให้สั้นลงแหละมันทำให้วิดีโอสั้นลงนะครับหรือไม่ก็ยาวขึ้นไม่ใช่โอเคสมมุติว่าเราอยากเพิ่มแป๊บนะขอเอาใส่เป็นแบ็คกราวด์แล้วกันสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วของวิดีโอนะครับกดสปีดก็เพิ่มได้นะครับโอเค
หรือไม่ก็เราสามารถฟรีซได้นะครับเช่นแบบนี้นะครับจะกดต้องกดสปีดนะครับสปีดแล้วก็ฟรีซแบบนี้นะครับโอเคเสียงฟรีซไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเป็นในเสียงเดียวกันก็มันก็จะแช่แข็งปึ๊บตัวปึ๊ดนะครับโอเคจะมีแอคชั่นนะครับก็สามารถแบบตัดได้ดูวิเคททำเป็น2อันนะครับดับเบิ้ลโอเคตรงนี้นะครับจะฟังก์ชันใส่เสียงวิดีโอให้มากขึ้นหรือว่าให้น้อยลงนะครับไตเติ้ลไม่ใช่เพื่อนโอเคแล้วก็ใส่เทคได้เทคเช่นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับดูตั้งแต่แรกดูให้ดีโอเคโอเคอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันครับฟังก์ชัน T Music Fade in from Black นะครับเช่นแบบนี้มาสมมุติกันสมมุติว่าเราเปิดฟังก์ชัน Fade in from Black นะครับแบบนะก็เพิ่มขนาดแบบมันก็จะ Fade แบบนี้นะครับหรือ Fade out to Black นะครับตอนหลังนะครับจะจบแบบดำสีดำนะครับกดอันนี้คือเปิดไว้อยู่นะครับจะเป็นออปชันให้จะดูแบบฟูลโดยไม่มีออปชันต่างๆครับกดได้เลยกดมุมขวาบนนะครับนี่โอเคส่วนสปีดเชนพิชนั่นก็คือจะเปลี่ยนเสียงนะครับถ้าเราเปิดมันเสียงตอนสปีดอัพจะแหลมขึ้นครับแต่ถ้าเราไม่เปิดแล้วก็มันก็จะเป็นพิชเดิมนะครับเสียงจะคล้ายๆอันธรรมดานะครับโอเคอันนี้คือแค่พาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวพาร์ท2ค่อยเอาทีหลังนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ